วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นำเสนอข่าวเรื่องราวของเหตุไฟรั่วที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะแล้วก็มีน้องโซดาเป็นเด็กชายเนี่ยถูกไฟช็อตอยู่นะฮะที่เสาไฟฟ้าของหลังโรงเรียนแล้วก็มีน้องบาสหรือเมื่อวานเนี่ยเราเห็นว่าเป็นไรเดอร์ยังไม่รู้เลยว่าน้องไรเดอร์คนนี้เป็นใครวันนี้ทราบแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นใครนะฮะน้องไรเดอร์คนนี้หรือน้องบาสเนี่ยต้องเข้าไปช่วยใช้ร่มไปดึงมาจริงๆแล้วเนี่ยน้องชยุทธนะฮะหรือว่าน้องโซดาที่ว่าถูกอ๋อขออภัยนี่คือน้องชยุทธนะฮะที่เห็นในนี้คือน้องชยุทธผู้ชายใช่ไหมใช่ซึ่งถูกไฟช็อตอยู่เนี่ยนะฮะแล้วน้องบาสก็เข้าไปช่วยซึ่งตัวเองถูกไฟช็อตด้วยนะฮะแต่สุดท้ายช่วยออกมาได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทุกคนเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ที่ถูกไฟช็อตก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วตอนนี้ปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับครับมารู้จักกับฮีโร่คนนี้หน่อยนะฮะนี่คือน้องบาสที่อ่านแล้วให้ฟังนะครับน้องบาสชื่อจริงชื่ออัธชัยอาจอุดมนะครับเรียนอยู่ปวส.2แผนกคอมพิวเตอร์อุ้ยเก่งเจียวดูท่าทางอันนี้คือภาพที่เพื่อนๆถ่ายไว้อยู่แล้วใช่ใช่นะฮะอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีนะครับตอนนี้น้องก็อยู่กับยายอยู่กับป้านะครับว่างๆก็จะไปรับจ็อบเป็นไรเดอร์ส่งอาหารอย่างที่เราทราบกันหารายได้พิเศษเป็นค่าเทอมให้กับตัวเองเพื่อลดภาระของคุณยายแล้วก็ของคุณป้านะครับวันเกิดเหตุน้องบาสเล่าให้ฟังบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปนะฮะแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยชีวิตน้องนักเรียนชายคนนั้นเนี่ยที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลซึ่งโดนไฟช็อตหมดสติแล้วก็นอนแช่น้ำอยู่ซึ่งตัวเองก็โดนช็อตไปด้วยนะผู้ชมเช้าวันนี้นะครับทางคุณสยามสิริมงคลซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเนี่ยท่านนี้นะครับก็เดินทางไปเยี่ยมน้องบาสที่ถูกไฟฟ้าช็อตแล้วก็น้องๆคนอื่นด้วยนะฮะที่อยู่โรงพยาบาลนี้นะครับก็มีเด็กชายชยุทธเลยชัยภูมิอายุ12ปีอยู่ม.1ของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะครับแล้วก็มีนางสาวจิดาภาเปรมปีอายุ15ปีเป็นนักเรียนชั้นม.3ของโรงเรียนสตรีราชินูทิศครับและก็น้องบาสคนนี้เองแหละก็ถูกด้วยนะฮะน้องบาสอายุ19ปีนะครับอย่างที่เราให้ฟังว่าเรียนอยู่ปวส.2วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีนะครับซึ่งก็เป็นฮีโร่ที่เข้าไปช่วยและก็สุดท้ายตัวเองก็ถูกไฟช็อตด้วยแต่ทุกคนปลอดภัยแล้วนะฮะปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับทางท่านผู้ว่าก็มีการสอบถามอาการของน้องๆ นะฮะทุกคนก็ปลอดภัยดีแล้วก็คุยกับน้องบาสนะฮะแล้วก็มีการกล่าวขอบใจและก็ชื่นชมในความมีน้ำใจและก็ให้รางวัลน้องบาสด้วยครับเป็นเงินส่วนตัวครับว้าวให้น้องบาสไปซื้อมือถือใหม่เพราะว่ามือถือนี้จำเป็นสำหรับไรเดอร์นะคุณอาใช่ไม่มือถือน้องบาสอะตกน้ำไงอ๋อตอนที่ช่วยเหลือใช่ไหมใช่แล้วนอกจากแบบท่านผู้ว่านะฮะจะช่วยนะให้เงินส่วนตัวได้นะไปซื้อมือถือเครื่องใหม่นะทางแบบโลกโซเชียลเนี่ยเขามีการแบบว่าช่วยน้องบาสเรื่องนี้ด้วยจนน้องบาสต้องบอกว่าพอแล้วไม่ต้องแล้วน่ารักจริงๆน่ารักมากเลยนะฮะส่วนคนหนึ่งที่ตกใจมากๆพอทราบข่าวก็คือคุณยายของน้องบาสพอทราบข่าวปุ๊บนะฮะคุณป้าก็รีบพาคุณยายไปเยี่ยมน้องบาสนะฮะที่โรงพยาบาลพอทราบว่าน้องบาสเนี่ยปลอดภัยก็โล่งใจเลยครับภูมิใจดีใจค่ะแล้วก็ตกใจไม่คิดว่าหลานตัวเองจะบ้าบินอย่างนี้เมื่อวานรู้ข่าวยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดูในเฟซค่ะหลานสาวเขาเปิดให้ดูเขาบอกไฟช็อตแล้วหลานก็โทรไปเขาบอกว่าเขานอนโรงพยาบาลก็เลยไม่ถามเพราะตกใจพูดอะไรไม่ได้เลยก็ลูกสาวคนโตเลยพามาโอ้ฉันพูดไม่ได้ฉันแบบตั้งสติไม่ได้นะตอนนี้เห็นแล้วรู้สึกไงบ้างโอ้ดีใจภูมิใจค่ะที่ร้านได้ช่วยค่ะดีมากเลยค่ะส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะฮะที่น้องบาสเนี่ยก็ไปช่วยชีวิตแบบว่าไม่คิดชีวิตเลยครับอย่างที่ได้ฟังก็คือน้องชยุทธนะฮะเด็กม.1 นะครับก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนี้ทางครอบครัวก็คือคุณแม่ของน้องชยุทธนะฮะก็ออกมาขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่เข้าไปช่วยเหลือน้องรวมทั้งน้องเองก็ขอบคุณด้วยบอกว่าคราวนี้ครอบครัวของน้องเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้ชีวิตทุกๆคนเลยที่เข้าไปช่วยน้องโดยที่ไม่ได้รู้จักกันเลยใช่ค่ะใครเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็เข้าไปแบบว่าไม่ได้ห่วงตัวเองไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะได้รับอันตรายด้วยอันนี้ก็ขอชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้ก็ต้องเล่าก่อนหน้านี้ก็คือมีน้องผู้หญิงที่เล่าให้ฟังนะฮะก็ถูกไฟดูดเหมือนกันแล้วก็ถูกช่วยออกมาได้ก่อนนะครับอาการก็ปลอดภัยแล้วเช่นเดียวกันนะครับน้องคนนี้เนี่ยถูกไฟดูดก่อนจนหมดสติเลือดออกจากปากหัวใจนี่หยุดเต้นเลยนะคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยก็คือมารับลูกสาวแล้วก็กำลังวนหาที่จอดรถก็ยังไม่รู้หรอก
ลูกสาวตัวเองนะถูกไฟดูดแล้วนะฮะพอได้ที่จอดปุ๊บก็วิ่งมาที่ตรงนี้ก็ปรากฏว่าพบว่าลูกสาวตัวเองหมดสติแต่มีฮีโร่คนหนึ่งนะที่เราต้องพูดถึงนั่นก็คือน้องบอสครับน้องบอสหรือว่าน้องปรัชญาใจบุญอายุ17ปีครับผู้ชมครับเป็นนี่หล่อด้วยใจหล่อด้วยใจก็หล่อใจดีแล้วมีสตินะใช่เก่งมากทุกสิ่งนะฮะคุณอาเสียงเปลี่ยนเลยนะฮะน้องบอสนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนอกจากหน้าหล่อแล้วใจยังหล่อมากๆ อ่านไหวมั้ยคะไหวไหวไหวเนาะมารู้จักน้องบอสกันหน่อยนะพวกเรานะคุณผู้ชมนะน้องบอสอายุ17ปีนะครับเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักอยู่ม.5 แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปช่วยน้องผู้หญิงคนนี้แหละนะฮะคือน้องเขาเล่าให้ฟังว่าก็เห็นคนมุงกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งเข้าไปดูก็เห็นน้องผู้หญิงเนี่ยนอนหมดสติอ้าปากแล้วก็มีเลือดเนี่ยนะฮะไหลออกจากปากเหมือนอาการแบบชักเกรงแล้วตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าน้องโดนอะไรนะฮะทุกคนก็แบบว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไม่มีใครแบบทำอะไรกับน้องเสร็จปุ๊บน้องก็ตั้งสติแล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจน้องนะฮะจนน้องผู้หญิงเนี่ยกลับมามีชีพจรอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงน้องบอสเล่าหน่อยครับเห็นคนเขายืนมุมห่างๆครับอยู่ไกลๆเลยครับบอกว่าช่วยด้วยไอ้ช่วยให้น้องเขาด้วยหน่อยผมเลยมองไปแล้วเอ้าก็ไม่มีใครวิ่งเข้าไปช่วยเลยก็ตอนนั้นก็เห็นแต่แขนน้องแล้วครับก็เลยดับรถแล้วตัดสินใจจูงเข้าไปครับเพราะคิดว่าน้องเขาแค่จมน้ำเพราะเป็นตะคริวเฉยเพราะมือน้องเขาแข็งครับก็ไปดึงช่วยกับพี่เขาขึ้นมาครับแล้วก็ปั๊มหัวใจให้น้องรอบแรกก็หัวใจน้องก็ไม่เต้นนะครับไม่เต้นแล้วตาน้องก็ค้างเลยแล้วเลือดก็ออกปากครับแล้วมีป้าก็มาตบหน้าอกน้องมันสติก็ไม่มีสติกันแล้วครับก็ตบว่าให้น้องตื่นเขาเลยว่าป้ามันไม่ได้ทำอย่างนั้นผมกลัวถ้าเกิดมันเกิน4 นาทีน้องเขาก็เสียชีวิตไปเลยผมก็เลยปั๊มให้อีกรอบนึงจนน้องเขามีสติแล้วก็พูดแต่คำว่าแม่อย่างเดียวเลยครับแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาขอบคุณอยากขอบคุณน้องที่อยู่ถ้าน้องไม่ถึงสงบลูกแม่จมน้ำนานกว่านี้แล้วก็ตอนนั้นผมก็ขอบคุณมันอาจจะเกิดขึ้นอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นมันพอดีไปหมดทำไมน้องท้องมายืนอยู่ตรงนั้นแม่มองเห็นลูกแล้วแต่ว่าแม่ไม่มีที่จอดรถก็เลยต้องจอดรถให้ได้ก่อนเดินออกมารับลูกแค่กี่นาทีอย่างที่บอกว่าน้องบอสก็มาช่วยเพราะว่าน้องบอสเนี่ยไปเรียนรอดอครับก็มีการสอนในการปั๊มหัวใจที่ถูกต้องเออแล้วในระหว่างชั้นเรียนของน้องก็มีการสอนด้วยนะก็เลยทำได้นะแล้วก็มีสติด้วยเพราะว่านี่น้องรู้ว่าถ้าเกิดว่าคนเราหัวใจหยุดเต้นหรือไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมอง5 นาที4 นาทีเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากถูกต้องเขารู้เลยนะดูจากการประสานมือนี่ก็รู้ละว่าเออทำเป็นแต่ไม่เห็นคุณแม่แบบเหมือนแบบเสียใจที่ตัวเองแบบเห็นลูกแต่ยังไม่ได้ไปช่วยคุณแม่ไม่ผิดเลยนะคุณแม่คุณแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ทำหน้าที่ดีแล้วนะตอนนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปแล้วทุกคนปลอดภัยหมดเลยนะครับแล้วมีการแจ้งเตือนมานิดหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ฝนตกน้ำท่วมด้วยทางกรมอุตุก็บอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่24 กันยายนก็คอยระมัดระวังเรื่องน้ำกันด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างที่เราทราบกันนะฮะเห็นเสาไฟฟ้าหรือเห็นอะไรก็ตามทีที่น่าจะเป็นสื่อนำไฟฟ้าอย่าไปใกล้อย่าไปแตะดีที่สุดโอ้แล้วกรณีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมไฟรั่วมันมีไฟมาได้อะไฟรั่วหลังจากที่ทราบข่าวนะฮะทางด้านของผู้จัดการเขตไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานีนะฮะก็ลงไปตรวจสอบเลยพอทราบข่าวว่ามีนักเรียนโดนดูดที่นู่นที่นี่นะฮะก็ออกไปตรวจสอบจุดแรกก็คือหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะฮะก็คือเกิดจากระบบไฟฟ้าเสาไฟมันรั่วแหละนะฮะก็ไปจัดการดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่ารั่วไม่น้อยเลยนะพวกเราอันตรายมาก9 แอมเปียร์เขาบอกรุนแรงมากนะซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอกแต่เขาบอกว่ามันแรงมากแต่หมายความว่ามันไม่ใช่แค่ว่าสัมผัสตัวเสาถึงโดนดูดนะแปลว่ามันอาจจะไหลไปรอบๆเสาโดยเฉพาะเวลาที่มีน้ำท่วมโดนเสาก็อันตรายโดนเสาเนี่ยอันตรายอยู่แล้วอันตรายแน่นอนแต่ว่าแต่นี่แปลว่าถ้าแค่เดินเข้าไปใกล้เนี่ยมีโอกาสโดนดูดด้วยไงถึงบอกว่าถ้าเวลาน้ำท่วมเนี่ยอย่าไปใกล้ไอ้พวกเสาไฟจะดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แค่เสาไฟคุณผู้ชมรถเข็นรถเข็นที่มันเป็นเหล็กๆคุณผู้ชมนึกออกไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหล็กถ้าคุณผู้ชมลุยน้ำท่วมไปรู้สึกว่าคันๆแป๊บๆคันๆแป๊บๆแถวๆขาแถวๆท้าถอยนะคะถอยแล้วกลับไปตรงที่มันแห้งๆทันทีเพราะว่าอาจจะมีไฟฟ้ารั่วอยู่ใช่เป็นได้หมดเลยห่างๆอะไรก็แล้วแต่อย่าหรือว่า
ไม่จำเป็นอย่าเพิ่งไปลุยน้ำจริงนะฮะดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้นะฝนจะตกหนักแล้วก็น้ำจะท่วมด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของท่านปลัดหน่อยนะฮะเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมฮะท่านผู้ว่าไปเยี่ยมน้องบาสช่วงบ่ายนะฮะโอ้โหก็ไปเยี่ยมเหมือนกันมีทั้งปลัดนะฮะแล้วก็มีนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยก็ไปนะฮะแล้วก็ท่านปลัดก็ไปครั้งนึงนะครับแล้วก็ไปครั้งนี้ก็มีการมอบกระเช้าแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือแก่น้องบาสด้วยชื่นชมในความกล้าหาญแล้วอยากจะบอกตรงนี้น่ารักมากเลยนะฮะทางด้านคุณปลัดก็บอกว่าอีกหน่อยนะถ้าน้องบาสเรียนจบแล้วนะอยากจะมาทำงานเทศบาลมาได้เลยนะเดี๋ยวจะรับเป็นพนักงานเลยโอ้โหดีงามทำความดีไม่ต้องหวังผลใช่แล้วคนมาหาเองมีคนเห็นและที่สำคัญนะฮะเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยจะมอบรางวัลพลเมืองดีให้ด้วยฮีโร่ฮีโร่ชื่นชมทั้งบาสแล้วก็บอสเลยใช่อยากจะน้องบอสเนี่ยไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวอาไก่มอบให้ส่วนตัวมอบอะไรฮะอะไรก็ได้หยอกหยอกหยอกชื่นชมทั้งคู่เลยอันนี้เราชื่นชมเพราะว่าจากการทำความดีนะคุณผู้ชมนะเรื่องของการแซวหน้าตาน่ารักหล่อนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะก็ชื่นชมน้องนะครับคุณผู้ชมครับ